สำหรับใครที่มีปัญหานะคะอาการเจ็บหน้าแข้งทางด้านหน้านะคะแล้วไม่รู้จะยืดยังไงนะคะวันนี้เราจะสาธิตวิธีการยืดโดยใช้โฟมโรลกันค่ะกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อในการกระดกปลายเท้าขึ้นลงแบบนี้เนาะถ้าการยืดนะคะอาจจะต้องเป็นการแบบกดปลายเท้าลงแบบนี้นะแต่ก็จะรู้สึกไม่โดนเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดโดยใช้โฟมโรลนะคะก็จะเป็นการกดนวดเพื่อที่จะช่วยคลายได้อย่างดีเลยค่ะอย่างแรกนะคะแนะนำให้มีโฟมโรลนะคะประจำบ้านสำหรับนักวิ่งทุกคนนะคะจากนั้นเราก็จะเอาตัวของเรานะขึ้นไปไว้บนโฟมโรลแบบนี้เราจะไม่กดตรงข้อต่อตรงนี้เนาะเราจะเลื่อนลงมานิดนึงให้อยู่ประมาณถึงกลางของน่องนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหมุนปลายเท้าแบบนี้เนาะแล้วก็กดลองนวดดูเอียงหน่อยก็จะช่วยกดนวดได้ดีเลยค่ะกดค้างหน่อยนะคะกระดกปลายเท้าขึ้นลงเวลายืดนะคะเราจะไม่ยืดแค่เฉพาะจุดที่เราเจ็บเพียงอย่างเดียวเนาะเราจะไปยืดจุดที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อทางด้านหลังนะคะแล้วจะเป็นน่องนั่นเองก็สามารถวางน่องนะคะแล้วก็ยืดได้เหมือนกันอย่าลืมหมุนปลายเท้านะคะให้ทั่วๆเนาะเราไปทำดูนะคะ